บริษัท The Python จำกัดคว้ารางวัล SME สร้างอาชีพ Award ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 สาขา The Best of Factory and Innovation โดยบริษัท The Python จำกัดโรงงานรับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจรที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของการผลิตกาแฟพร้อมดื่มจากสารสกัดอันทรงคุณค่ามากมายที่ผ่านการคิดค้นสูตรโดยทีม R.D. ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทภายใต้การบริหารงานโดยคุณอุไรวรรณ อาจศัตรูผู้บริหารสูงสุดและคุณปฐมวี ปานยิ้มภักขกุลที่ปรึกษาบริษัท The Python จำกัดถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล SME สร้างอาชีพ Award ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 ในสาขา The Best of Factory and Innovation ไปเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมาสวัสดีค่ะมี The Python ค่ะโอ้ The Python ค่ะก่อนอื่นเลยถามความรู้สึกสักนิดนึงค่ะมารับรางวัลวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะที่ SME Award ให้รางวัล The Python นะคะค่ะแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มารับรางวัลวันนี้ค่ะพูดถึงโรงบริษัทเราเป็นบริษัทเราทำเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะค่ะเดอะไพทอนเองเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางแบบครบวงจรนะคะที่น่ะเริ่มมาจากการเป็นแม่ค้าเราเลยกล้าการันตีว่าเราเข้าใจแม่ค้าแล้วก็รองรับแม่ค้าได้เป็นอย่างดีค่ะเราให้บริการยังไงบ้างคะสำหรับคำว่ารับผลิตของเราค่ะเราวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ขออย.ช่วยทำแพ็กเกจจิ้งพัฒนาสูตรใช่ค่ะพัฒนาสูตรแล้วก็ช่วยคิดโปรโมชั่นราคาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยหมดเลยแม้กระทั่งว่าที่ออฟฟิศเราอะค่ะมีเนี่ยค่ะสตูดิโอเนาะช่วยถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับรองรับค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะสำหรับธุรกิจของเราฟีดแบ็กมันได้รับการตอบรับดีขึ้นบ้างไหมเพราะว่าเหมือนตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าคนก็ยังให้ความสนใจกับพวกไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางอยู่เหมือนกันค่ะฟีดแบ็กถือว่าความเติบโตของอาหารเสริมหรือว่าการขายออนไลน์อะค่ะมันขึ้นทุกปีค่ะอย่างปีนี้เองเรายอดขายเราก็มากขึ้นกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามองว่าความเติบโตมันยังได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับHealthy and Beauty เนี่ยค่ะก็เติบโตขึ้นทุกปีนะคะก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีธุรกิจอันนี้นะคะขึ้นทุกปีได้เลยค่ะอันนี้เราได้มีการรับผลิตสำหรับเพื่อนบ้านเราจะเป็นต่างประเทศเองที่สนใจมีค่ะมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาหาเราเหมือนกันค่ะอย่างกาแฟเรามีอเมริกาเนาะแล้วก็อย่างลูกค้าของเราที่อยู่ในประเทศก็ส่งออกมีค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้เรามีเขาจะบอกนะคะว่าเราแบบมีผลิตแบรนด์ที่แบบเป็นที่รู้จักนี่คือค่อนข้างเยอะแต่พอจะแบบยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยหรือว่าได้เลยค่ะก็คือดร.นีนะคะเป็นคอลลาเจนทั้งชงดื่มแล้วก็เป็นแบบเพียวนาคามี5รสชาติค่ะแล้วก็มีแสนรักค่ะก็เป็นกาแฟเหมือนกันแล้วก็วันดีก็เป็นกาแฟค่ะแล้วก็นิพานาริโกะค่ะแล้วก็ไฟเบอร์อิช่ากาแฟอิช่าแล้วก็ฮันนี่คิวค่ะและอีกแบรนด์อีกมากมายค่ะแบบนี้เรามีราคาเริ่มต้นสำหรับคนที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองไหมคะว่าเราจะต้องแบบมีเงินทุนเท่าไหร่ถึงจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้ค่ะเริ่มต้นไม่ถึงแสนเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเดินมาหาเดอะไพทอนนะคะราคาเพียง6โปรเรานะคะเริ่มต้นเพียง 69,999 บาทค่ะ 1,000 กล่องบรรจุ5ซองนะคะแล้วก็อีกโปรที่ขายดีนะคะ 99,999 บาทค่ะ 1,000 กล่องแล้วก็บรรจุ10ซองค่ะก้าวต่อไปของธุรกิจเราวางแผนให้กับธุรกิจเราอย่างไรบ้างคะก้าวต่อไปอย่างของพี่น่ะก็เราจะเปิดโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางนะคะภายในสิ้นปีนี้รับผลิตอาหารเครื่องสำอางได้ค่ะแล้วก็สามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยเริ่มผลิตเริ่มเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาสูตรไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็เรากำลังจะเริ่มขยายไปอาเซียนไปเหมือนแบบต่างประเทศมากขึ้นค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากให้ฝากช่องทางการติดต่อเว็บไซต์บนโทรศัพท์ Facebook แฟนเพจเลยค่ะได้เลยค่ะมีของเรามีเพจองค์งานรับผลิตอาหารเสริมชื่อ The Python นะคะแล้วก็สามารถเข้าเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าโรงงานรับผลิตอาหารเสริม The Python นะคะนอกจากนี้ก็ยังมี Line แอดด้วยค่ะ The Python เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากชวนเลยค่ะสำหรับคนที่แบบว่ายังรู้สึกว่าแบบไม่ฉันลังเลฉันกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยฝากชวนเขาให้เขาลองมาเปิดใจกับบริษัทเรารับรองว่ายังไงคุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะก็เดอะไพทอนนะคะนี่นะเริ่มต้นมาจากการเป็นแม่ค้าเนาะอีนเองมีโมเดลให้ทุกคนเลยค่ะทุกคนสามารถเดินเข้ามาปรึกษาเราได้ไม่ว่าคุณจะขายของเป็นหรือไม่เป็นแค่คุณมีใจมาการมีใจ จีนมองว่าทำอะไรก็สำเร็จค่ะเพราะณตอนนี้ตลาดออนไลน์เป็นยอดขายที่บูมมากคือสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบไหนอย่างณตอนนี้ค่ะบ้านเราน้ำท่วมแต่สภาพขายออนไลน์ยังขายได้เพราะว่าจีนมองว่ามันยังพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดทุกคนอ่ะอยากจะผลิตสินค้าหรือว่าแค่อยากจะปรึกษาอยากรู้ว่าวิธีการขายอะไรเขาทำแบบไหนสามารถเดินเข้ามาปรึกษาเราได้เลยค่ะเราสามารถเป็นแรงซัพพอร์ตเป็นเบื้องหลังให้แบรนด์ดังๆได้แน่นอนค่ะใครจะเสริมไหมคะก็ฝากเชิญชวนนะคะแม่ค้าออนไลน์หรือว่าผู้ที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะก็เชิญมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะมาปรึกษาว่าอยากได้แบบไหนอยากทำอะไรนะคะเราสามารถเป็นที่ปรึกษาของท่านได้ค่ะแล้วก็มาคุยกันก่อนแล้วขอเพิ่มอีกอันนึงได้ค่ะแล้วก็นะตอนนี้นะคะThe Phaithonค่ะมีโครงการรับ KOL หรือว่าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่ไม่มีทุนคนไหนที่อยากเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงงานเรารับเป็นพาร์ทเนอร์ให้เราเป็นทีมหลังบ้านให้ผลิตสินค้าให้คุณทำการตลาดหน้าบ้านคุณก็คือพกแค่ใจมาค่ะก็คือพร้อมที่จะเติบโตไปกันพร้อมๆกันค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ